สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆครับของวันที่5ครับเดือนพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ตรงสถานี BTS อโศกนะท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับด้านหน้าตรงนี้ก็คือห้างเทอร์มินอล21ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาทุกคนมาดูจุดแห่งหนึ่งนะครับของกรุงเทพมหานครที่มันสะอาดหูสะอาดตาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเยอะมากในทางที่ดีครับก็คือการทำสกายวอล์กเชื่อมนะครับระหว่างสถานี BTS นี่ครับอโศกครับไปยังรถไฟฟ้า BTS นานาครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ระยะทางนะจากอโศกครับไปที่นานานี่ครับประมาณเกือบ1กิโลเมตรท่านผู้ชมมันดูสวยงามแล้วก็มันดูสะอาดตามากไม่ว่าจะเป็นเฉพาะไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนข้างบนนะครับที่เป็นสกายวอล์กแต่ข้างล่างท่านผู้ชมให้ดูดีครับฟุตบาทที่นี่สวยงามมากนี่ครับสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบมากครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเดินข้างบนหรือข้างล่างครับเพราะว่าส่วนของชั้นล่างก็จะมีร้านค้าร้านขายของเยอะแยะมากมายครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนะครับการเดินสกายวอล์กข้างบนก็สามารถที่จะช่วยให้เราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นครับที่น่าสนใจก็คือโรงแรมแต่ละแห่งครับที่อยู่ริมฝั่งของถนนครับก็จะทําทางเชื่อมครับสกายวอล์กครับระหว่างตัวสถานีไปยังโรงแรมครับอันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างเช่นโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทนี่ครับก็จะมีทางเชื่อมต่อไปยังตัวโรงแรมครับทั้งหมดด้วยกัน2จุดครับนะครับแล้วก็ตรงข้ามตรงนั้นก็คือเป็นห้างไทม์สแควร์ครับเป็นออฟฟิศแล้วก็ศูนย์การค้าครับก็มีสกายวอล์กเชื่อมต่อตัวอาคารเช่นกันครับนี่ฮะแล้วก็ฝั่งสีขาวโรงแรมสวิทเทลนี่ครับก็โรงแรมนะครับในส่วนของโรงแรมก็ทำสกายวอล์กเชื่อมต่อให้กับลูกค้าที่มาพักอาศัยครับสามารถเดินทะลุมายังสถานี BTS ได้ครับได้ง่ายขึ้นนี่ครับไปดูด้วยกันท่านผู้ชมนี่ครับโดยภาพรวมนะครับทั้งฟุตบาทข้างล่างแล้วก็สกายวอล์กครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่โดดเด่นมากฮะนี่ครับก็จะมีเวลาเปิดปิดทำการท่านผู้ชมนี่ครับก็ประมาณทางเชื่อมนี่ครับก็จะเปิดในช่วงประมาณถึงเวลา4ทุ่มและ5ทุ่มนะครับนี่ฮะไม่ได้เปิดตลอด20ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ครับจากตรงนี้นะครับก็จะปิดให้บริการในช่วง5ทุ่มครับนี่ครับแล้วก็เปิดให้บริการอีกครั้งในตอนเช้าเวลา7โมงครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทุกคนนี่ครับก็คือป้องกันนะครับคนไร้บ้านหรือว่าคนเมาครับมาก่อความรำคาญแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เดินสัญจรในช่วงเวลาเด็กๆครับนี่ครับถนนสุขุมวิทก็ได้ชื่อว่ามีการจราจรที่พลุกพล่านแล้วก็จอแจมากอีกจุดนึงครับนี่ครับการมีสกายวอล์กแล้วก็มีฟุตบาทที่สวยงามเพิ่มมากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับแต่สิ่งนึงที่แอดมินสังเกตท่านผู้ชมในช่วงเวลากลางคืนครับฟุตบาทที่นี่ค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากม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 ากครับเพราะว่ามันจะมีทั้งพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนที่มากินมาดื่มมาเที่ยวครับนี่ครับก็ทิ้งขยะแล้วก็จะมีรถเข็นมีคนขอทานเยอะมากครับในช่วงเวลาค่ำๆนี่ครับแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆครับท่านผู้ชมนี่ครับมีฝนตกครับท่านผู้ชมตอนเวลาสักประมาณ3โมงครึ่งนี่ครับข้อดีประโยชน์ของการมีสกายวอล์กแล้วก็มีหลังคาคลุมแบบนี้ครับนี่ครับก็มันช่วยให้ทำให้คนที่เดินทางสัญจรครับได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับคือถ้าเกิดว่าเวลาปกติครับฝนไม่ตกครับเราก็สามารถเดินฟุตบาทข้างล่างได้ครับตรงนี้ครับซึ่งฟุตบาทที่นี่ก็สะอาดครับน่าเดินแต่ในเวลาที่ฝนตกแบบนี้ทุกคนเห็นไหมครับมันก็เป็นเรื่องดีมากๆครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แอดมินอยากนำเสนอวันนี้ครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือก็คือไปยังตึกไทม์สแควร์ครับนี่ครับก็จะปิดให้บริการในเวลา 23:00 นครับแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้ท่านผู้ชมก็เดินทะลุไปยังห้างโรบินสันได้เช่นกันนี่ครับเห็นไหมฮะอาจจะดูไม่ว้าวไม่สวยงามเหมือนที่เส้นสยามครับไปยังชิดลมนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะแต่โดยภาพรวมก็สะอาดกับสะอาดตามากนะครับขยะแทบจะไม่มีให้เห็นสักชิ้นเลยครับท่านผู้ชมอันนี้คือฟุตบาทข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับข้างล่างตัวนี้คือทางเดินฟุตบาทนะท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมฮะดูสะอาดแล้วก็สบายตามากถนนสุขุมวิทตรงบริเวณแถวนานาตรงนี้นะครับทุกคนก็เขาก็นำสายไฟสายสื่อสารลงดินหมดเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะก็ดูไม่ยุ่งเหยิงไม่ดูวุ่นวายฮะทั้งสองฝากฝั่งนะครับทุกคนฝั่งซ้ายมือตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้ครับก็มีการนำสายไฟสายสื่อสารลงดินหมดแล้วครับนี่ครับการตกแต่งดีไซน์หรือว่าเพิ่มฟังก์ชันของสกายวอล์กก็แล้วแต่
แล้วแต่จำนวนเงินนะครับของผู้ประกอบการอันนี้คือไม่ใช่เงินที่ของกรุงเทพมหานคร 100% นะผู้ชมคืออันนี้คือในส่วนของห้างร้านสรรพสินค้าแล้วก็โรงแรมครับนักธุรกิจต่างๆที่อยู่ในโซนนี้ครับเขาช่วยกันนะครับเขาช่วยกันออกเงินค่าใช้จ่ายในการสร้างสกายวอล์กตรงนี้ครับเพื่อ1ก็คือเพิ่มความสะดวกสบายครับให้กับคนที่เดินสัญจรไปมาแล้วก็2ก็คือนี่ครับทุกคนต่างชาติเวลาเขามาเที่ยวบ้านเราเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเวลาที่จะเดินไปไหนมาไหนนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับการที่ฝนตกแบบนี้นะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับสกายวอล์กที่เชื่อมแต่ละสถานีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับที่จะให้คนครับเดินได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเปียกฝนครับนี่ครับนะครับเราก็จะเห็นรถเข็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็จริงๆมันก็พูดยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะควบคุมยากมากครับนี่ครับมาขายของริมฟุตบาทนี่ครับก็ยังมีให้เห็นยิ่งเพราะในเวลากลางคืนดึกๆทุกคนที่นี่ครับฟุตบาทตรงนี้แทบจะเดินแทบไม่ได้เลยครับจริงๆในส่วนของกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมมีสกายวอล์กแบบนี้เยอะมากครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของBTS นะครับสายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีเขียวนะครับในส่วนของBTS ที่เป็นสายสีเหลืองครับสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีม่วงครับก็มีสกายวอล์กแบบนี้ครับแทบจะทุกจุดของกรุงเทพมหานครครับอย่างที่แอดมินเคยไปทำคลิปนะครับก็จะมีสายสีชมพูครับที่จากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีครับไปยังปากเกร็ดครับทุกคนก็มีสกายวอล์กที่สวยงามอีกจุดนึงครับแล้วก็ในส่วนของสายสีเหลืองตรงแถวๆตะวันนาครับแถวเดอะมอลล์บางกะปิครับไปยัง4แยกตรงตลาดบางกะปิตรงนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่มีสกายวอล์กที่สวยงามเช่นกันครับแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมแอดมินก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศในส่วนของสกายวอล์กที่เชื่อมต่อระหว่าง BTS สถานีอโศกแล้วก็มาที่นานาฮะอันนี้คือโรงแรมหรู5ดาวท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับการทำที่เชื่อมต่อนะครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็ดูสบายตามากท่านผู้ชมนี่ครับก็คือโรงแรมสวิทเทลสุขุมวิทครับนี่ครับให้ดูจากตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับการดีไซน์การตกแต่งมันก็จะดูแปลกตาไปตรงนี้จะมีเป็นกระจกใสนะครับเห็นไหมฮะแล้วให้ดูภาพข้างบนครับความแตกต่างอันนี้คือสกายวอล์กที่เชื่อมไปยัง BTS อโศกผู้ชมนะครับแต่พอมาถึงจุดโรงแรมตรงนี้เห็นไหมครับผมก็จะทำสีให้มันกลมกลืนให้มันคอนทราสต์กับตัวโรงแรมครับสีโรงแรมเห็นไหมครับมีฝ้าครับมีฝ้ามีหลอดไฟนะครับดาวไลน์เห็นไหมทุกคนเลยครับแล้วก็กระจกตรงนี้สะอาดนะครับเห็นไหมครับคิดว่าแต่ละวันครับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับจะมาทำความสะอาดที่นี่ทุกวันครับมันดูใหม่แล้วก็ดูสวยมากเห็นไหมครับนี่ครับเชื่อมโรงแรมสวิทเทลสุขุมวิทครับท่านผู้ชมฟุตบาทข้างล่างตรงนี้ครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับก็ยังมีนะครับก็ยังมีร้านค้าครับที่ขายของริมทางเดินตรงนี้ฮะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายท่านผู้ชมก็คือความสวยงามของสกายวอล์กรถไฟฟ้า BTS นี่ครับก็จะมีความสวยงามแค่จุดนี้จุดเดียวครับเลยจากจุดนี้ไปก็จะสิ้นสุดแล้วครับดูสิครับทุกคนขนาดว่าสะพานลอยครับสะพานเดินลงข้ามตรงนี้ก็ยังมีความสวยงามเลยนะครับจริงๆต้องขอบคุณในส่วนของภาคเอกชนนะทุกคนอย่างโรงแรมสวิทเทลครับที่เขากล้าที่จะนี่ครับกล้าจะนำเงินนี่ครับมาทำการบูรณะแล้วก็ทำสะพานลอยขึ้นมาใหม่ให้มันดูสวยงามเห็นไหมครับตัวสะพานลอยสีแล้วก็ตัวของโรงแรมนี่ครับมันบาลานซ์กันมันคอนทราสต์กันมากครับถนนนี้เห็นไหมครับแต่เป็นที่น่าเสียดายครับสกายวอล์กตอนนี้นะครับการก่อสร้างก็ยุติลงแค่ตรงในส่วนของหน้าโรงแรมสวิทเทลตรงนี้ครับนี่ฮะแอดมินไม่ทราบว่าทำไมเขาไม่สร้างต่อให้มันเชื่อมไปยังตัว BTS สถานีนานาซึ่งมันก็ไม่ไกลมากประมาณ100กว่าเมตรครับท่านผู้ชมนี่ฮะ1แอดมินคงคิดว่านี่ครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็คือจะเป็นน่าจะเป็นออฟฟิศหรือว่าคอนโดมิเนียมครับหรูๆครับกำลังจะก่อสร้างครับเขาน่าจะรอหน่วยงานของพวกภาคเอกชนครับนี่ครับมาร่วมนะครับมาร่วมกันในการสร้างสกายวอล์กครับเห็นไหมฮะมันก็เลยจะจบแค่ตรงนี้ครับหลังจากตรงนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไป BTS นานาครับต้องเดินข้างล่างครับฟุตบาทตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะมันจะจบแค่ตรงนี้ครับ
แอดมินคิดว่าในอนาคตก็คงมีสกายวอล์คครับเชื่อมต่อไปยังบีเซสนาแน่นอนครับแต่เราก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ครับดูฟุตบาทข้างล่างนะครับนี่ครับทำเสร็จแล้วนี่ครับน่าเดินมากท่านผู้ชมน่าเดินแล้วก็สะอาดตามากนะฮะเห็นไหมครับแต่ก็มีจุดหนึ่งที่แอดมินเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตาก็คือในส่วนของสกายวอล์คทางเชื่อมระหว่างตัวโรงแรมโซฟิเทลครับกับสีของตัวเสาแล้วก็ตัวคานรับน้ำหนักของรถไฟฟ้าทุกคนมันไม่ค่อยที่จะไปด้วยกันครับมันไม่กลมกลืนกันท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ถ้ามันเป็นสีเดียวกันไปในทางที่เดียวกันครับมันจะสวยงามมากกว่านี้ฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเรื่องนึงครับที่เรามีสกายวอล์คครับที่ให้ความสะดวกสบายสำหรับคนที่เดินทางนะครับนี่ครับเดินช้อปปิ้งเดินเที่ยวในส่วนของใจกลางกรุงเทพมหานครแบบนี้ฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนทราบหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ทำสกายวอล์คครับเชื่อมต่อไปยัง BTS นานาครับจากสถานีอโศกก็สามารถคอมเมนต์บอกแอดมินได้นะครับ คือมันคาใจมากการทำสกายวอล์คตรงนี้มันก็ไม่ได้ไกลท่านผู้ชมถ้าเกิดนับจากเสาไฟก็ประมาณแค่ประมาณ 4-5 เสาไฟนะครับเสารถไฟ BTS นะครับทุกคนมันไม่ไกลมากกะโดยสายตาก็ประมาณ150เมตรครับนี่ฮะคือถ้ามันทำเสร็จแล้วมันจะเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่เดินทางสัญจรแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยฮะแหล่งนานาท่านผู้ชมก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติครับมาพักอาศัยอยู่เยอะมากครับในช่วงเวลากลางคืนที่นี่ก็คึกคักคึกคืนมากครับมีร้านอาหารผับบาร์ต่างๆครับมากมายครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวครับชอบมาอยู่แล้วก็มากินมาเที่ยวครับให้ดูฟุตบาททางเดินท่านผู้ชมครับอันนี้คือเขาทำใหม่ครับมีครับมีความสวยงามแล้วก็ดูสะอาดสบายตามากครับข้างบนตรงนี้ท่านผู้ชมที่ยังไม่แล้วเสร็จที่ยังไม่มีทำสกายวอล์คเชื่อมต่อเนี่ยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือสถานี BTS นานานะครับมีส่วนเชื่อมนะครับเชื่อมขยายมายังสกายวอล์คครับที่เชื่อมมาประมาณเกือบๆ30เมตรครับนะครับมาเชื่อมต่อยังตัวโรงแรมไทยแอดเรจินซี่ครับซึ่งก็เป็นโรงแรมเปิดใหม่ครับโรงแรมหรูระดับ5ดาวครับที่ครับทุกคนครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมันไม่ได้ไกลมากครับตรงนี้นะครับทำไมนะครับเขายังไม่ทำการสร้างสกายวอล์คเชื่อมต่อไปยังจุดที่สิ้นสุดครับจาก BTS อโศกครับนะครับระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลมากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมดูสิครับถ้าใครไม่ได้มากรุงเทพประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากในเฉพาะในส่วนของสุขุมวิทตรงนี้ครับทุกคนอันนี้คือนานานะซอยประมาณซอย9ซอย11ครับนี่ครับก็จะมีนี่ครับสกายวอล์คครับเชื่อมตัวเชื่อมตัวอาคารนะครับไปยังตัวสถานี BTS กันครับนี่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีโรงแรมหรูๆ5ดาวตรงข้ามด้วยครับที่มีการทำสกายวอล์คเชื่อมต่อครับนี่ฮะThank you.
โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับไอ้มินพาท่านผู้ชมมาดูสกายวอล์กสวยๆอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับก็คือสกายวอล์กนะครับจากสถานีอโศกครับนี่ครับการก่อสร้างก็สิ้นสุดลงนะครับแค่อีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเชื่อมเข้าหากันแล้วท่านผู้ชมนี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับท่านผู้ชมแล้วก็แต่โดยภาพรวมมันก็ดูดีมากครับดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับฟุตบาทข้างล่างก็ดูสบายตาดูสะอาดมากนี่ฮะแอดมินเชื่อว่าในอนาคตทุกคนก็คงจะมีสกายวอล์กครับเชื่อมเข้าหากันครับแน่นอนฮะนี่ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอทุกคนวันนี้มีความสุขนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสุขภาพเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ